มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสั่นสะเทือนทั้งเมืองเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด4ริกเตอร์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา 3:07 นาทีของวันที่19พฤศจิกายน2566มีรายงานจากกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 4.0 ริกเตอร์ที่ความลึก6กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนจากเจดีย์3องค์นะคะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้รับรู้การสั่นไหวไปถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรีค่ะขณะในพื้นที่อำเภอสังขบุรีประชาชนได้ใช้พื้นที่ใน Facebook สื่อสารและเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ด้วยความตกใจเนื่องจากรับรู้แรงสั่นสะเทือนไปอย่างชัดเจนเนื่องจากช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวเกิดเสียงดังของหลังคาบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มุงด้วยสังกะสีแล้วก็เมทัลสีค่ะแม่ค้าหมูตลาดสดเทศบาลตำบลวังกาตำบลหนองลูอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าขณะเกิดเหตุตนเองและสามีและคนงานกำลังเตรียมหมูเพื่อจะไปขายนะคะได้เกิดเสียงดังเหมือนมีสุนัขวิ่งไล่กันบนหลังคาตลอดเวลาขณะที่มีเสียงดังบริเวณพื้นดินด้วยทำให้ทุกคนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเพื่อนๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดต่างพากันวิ่งออกมาจากตัวอาคารด้วยความตกใจค่ะสำหรับการเกิดแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนะคะคือ14กรกฎาคม2558เกิดแผ่นดินไหวความแรงนะคะ 4.8 มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลปรังเพอำเภอสังขบุรีค่ะทางนี้ทางอำเภอสังขบุรีเป็นพื้นที่เฝ้าระวังแผ่นดินไหวเนื่องจากมีรอยเลื่อนสำคัญคือรอยเลื่อนเจดีย์3องค์ซึ่งเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังส่วนเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่มีการรายงานความเสียหายเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงกลางคืนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ